พี่คิ้วโก่งเลยจ้ะพี่คิ้วโก่งนิดๆเหมือนน้องตอนแรกนะครับทำอะไรมาฉีดโบมาจ้ะอยากหลอกอะไรเฮ้ยเอาคิ้วลงมาเดี๋ยวนี้พอคิดแบบแป๊บนึงพอที่เราโกรธเพิ่งเห็นว่ามันขึ้นไปนิดนึงมันโกงตอนนี้ไม่ได้หน้าผักแคบไหมคิ้วโก่งแต่ปัญหามีเกิดขึ้นตัวเนี้ยตอนเนี้ยผมคุยกับเลขาว่าคุณบอยอยู่ไหนอ่ะบอยหายนะพี่ต้องว่าวันนี้เราจะได้ตังค์โปรบอยป่ะวะน่าจะได้จริงป่ะอัปเดตนะครับตอนนี้ก่อนบินไปอเมริกานะครับโปรบอยโอนตังค์มาให้แล้ววันนี้1วันนะครับก่อนที่เราจะเดินทางไปอเมริกาผมอยู่ห้องนะครับนี่ฝึกถ่ายเองครับต้องฝึกก่อนไปที่นู่นไงก็เลยแบบพยายามแบบถ่ายเองทุกอย่างถ่ายเองส่งฟุตเองก็อยู่ห้องจัดของจัดกระเป๋านะครับแล้วก็นี่พี่บ้างมาเก็บของเป็นเกลียวดีครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีเดือนหน้าเนาะค่ะคิดถึงไหมจ๊ะคิดถึงมากมากจ้ามาบ่อยไหมปกติที่นี่ลบไหมพี่บ้างไม่ลบเท่าไหร่ค่ะพี่บ้างเลยเป็นสายของน้องก้อยนะครับไม่ใช่ค่ะพี่บ้างอยู่กับน้องก้อยมาตั้งแต่กี่ขวบครับโอ้ยตั้งแต่เขาเรียนม.1ดื้อไหมเมื่อก่อนดื้อไหมไม่ดื้อเป็นเด็กเงียบเด็กเงียบเหรอตอนนี้พูดเยอะนะใช่เมื่อก่อนเป็นเด็กเงียบไม่พูดเลยเรียบร้อยไหมเขามีระเบียบนิดหน่อยตอนนี้ภูมิใจไหมหลานที่เราแบบเห็นหน้าเป็นเด็กดังแล้วโอเคกับเขาเลยขอบคุณพี่บ้างพี่บ้างเลยเป็นสายน้องก้อยมาตลอดนะครับเป็นสายของคุณก้อยเขาเดี๋ยวผมจะไปตัดผมก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูร้านตัดผมที่ผมตัดประจำนะครับว่าผมตัดผมที่ไหนแล้วก็ครั้งละกี่บาทเดี๋ยวพาไปมาทำอะไรครับคุณนายคุณเดินเซนเทสค่ะเอาของมาให้ครับเอาอะไรครับนี่ครับคืออะไรครับพี่กับโทรศัพท์ครับโอ้ยเอาคุณเอาอะไรแม่ผมอะเอาเช็คมาให้เซนค่ะไม่อยู่นานนะพี่น่าเป็นเช็คของผมหรือของใครครับเนี่ยใช่ไม่ใช่ของแล้วบอยไปไหนบอยไปบ้านหอมมาเอาหรอแล้วเมื่อไหร่นัดบอยให้พี่เนี่ยพรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้เขาจะไม่ให้เงินพี่เลยนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถ้าเป็นหนูเป็นพ่อพี่พี่ไปอเมริกาปุ๊บไปทำงานให้หาเงินให้หนูให้พี่อะไรต่ำต่ำนี่ต้องมี 50,000 แล้วขั้นต่ำอ่ะเฮ้ยตรงบอกแสนนึงอ่ะจริงเหรอเดี๋ยวมาดูใจบอยเดี๋ยวมาดูใจบอยพรุ่งนี้เอิญคิดว่าโจทย์มึงให้กูเท่าไหร่ 50,000 เหรอเอ้ยเออแม่งมีประโยชน์ว่ะยังไงหน้านี้วันนี้คือมาสอนพี่ใช้ขาตั้งกล้องอ่ะใช่ครับนี่นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะใช้กล้องดีหรือมือถือดีนะครับไปถ่ายที่โน่นนะครับอันนี้คือยังไงครับคุณเดินนี่ครับก็ติดไว้ตรงนี้นะครับนี่โกรธป่ะที่แบบเขาเตะเราโกรธโกรธป่ะไม่โกรธครับโกรธป่ะเป็นการแสดงครับแล้วโบได้แบ่งตังค์ให้ป่ะไม่นะไม่ได้พูดเลยเฮ้ยเราคุยกันแล้วโบแบ่งป่ะแบ่งครับเหรอสิ้นเดือนพาพนักงานไปคุยกันเหรอไปกันเองเยอะไหมก็10กว่า13อ๋อเหรอก็เลยเอาเงินตรงที่ได้แล้วโบเอาเงินสควิดเกมพาไปแค่5,000ไงมันมีคนไม่ได้ไปด้วยก็5,000เอาไปของหัวเฮียโบแม่งดีว่ะนะน่ารักว่ะบิวกูบอยดิให้พาไปเที่ยวดิสิ้นปีอะไปป่ะตอนนี้ก่อนไปป่ะไปป่ะไปไหนไปนั่งเรือพัทยาเขาจะพาไปญี่ปุ่นนะไปแค่ไหนเอาจริง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 เอาจริงที่ประเทศเปิดเขาพาไปญี่ปุ่นนะกูบอยอะเห็นเขาอย่างนั้นเขาใจดีนะแต่ไม่รู้มึงจะได้ไปป่ะดิแต่ไอ้ได้ไปแน่ไอ้โบอะไรเงี้ยได้ไปแน่แต่มึงอะไม่รู้เพราะมันไม่มีคนเฝ้าบริษัทไงจ้างมาก็ได้อันนี้นะนี่เอาถ่ายโอเคเมื่อกี้น้องไอ้น้องเอิร์นนะครับก็เอาเอกสารมาให้ผมเซ็นเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่อยู่ไงก็เซ็นทุกอย่างเลยที่ต้องเซ็นนะครับแล้วก็มาสอนใช้ไอ้พวกแบบโรนดินพวกอะไรเงี้ยเพราะว่าหลังๆตั้งแต่มีทีมงานนะก็ไม่ค่อยได้ถ่ายเองละนี่ก็จะได้กลับไปถ่ายเหมือนสมัยทำ YouTube ใหม่ๆอีกทีนึงจริงๆก็ดีอ่ะคนดูบอกเลี้ยวกว่าไม่เหมือนรายการทีวีครับโอเคเดี๋ยวพาไปตัดผมนะร้านตัดผมก็เดินไปจากคอนโดนิดเดียวทุกอย่างผมมาอยู่แถวนี้หมดอ่ะร้านกาแฟร้านข้าวร้านตัดผมอ่ะมาตัดผมกันตัดผมมาดวงดาวบาร์เบอร์นี่อยู่ในร้านบาร์เบอร์เลยครับดวงดาวบาร์เบอร์นี่นะครับฝากกับลุงตลอดนะตลอดทรงเดิมนะครับลุงทรงแจ็คสันนะแจ็คสันป้าเซเว่นได้ได้ไหมครับลุงทรงป้าเซเว่นได้ไหมได้เดี๋ยวมาดูเมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าวันละกี่คนครับเดือนนึงส่วนตัวเฉลี่ยเดือนนึงประมาณ 1,600-1,700 ร้อยรอบปัดผมนะวันนึง 4-500 คนเลยเหรอใช่เดือนนึงตกประมาณส่วนเฉลี่ยแล้วประมาณ 1,600 รอบ 1,600 รอบรอบละรอบก็1คนสิทีนี้ตกลงมาแล้วเหลือประมาณ700เองนี่เสร็จแล้ว
เอาเพื่อนมิวแวะมาหานะครับวันนี้เดล่าครับผมพรุ่งนี้มาส่งกูอ่ะไปอยู่แล้วครับนี่มาหากูนี่คือจะพากูไปตีกอล์ฟหรือว่ายังไงมาหาครับคิดถึงเดี๋ยวเพื่อนไม่อยู่นานเพื่อนมิวนะครับมาครับดูแลเดล่านะครับนี่คุณแบงค์นะครับธุรกิจเติบโตนะครับเดี๋ยวนี้นะครับร้านนะได้อยู่ครับได้อยู่ตัดผมเสร็จแล้วเรียบร้อยดูดิ100บาทครับ FC ใครอยากตัดนะครับ100บาทเหี้ยตาแข็งมากเลยตั้งแต่ฉีดโบท็อกมาไอ้มิวตาของกูแข็งป่ะฉีดโบท็อกไอ้เหี้ยแต่หน้ามันไม่ขึ้นนานหน้าเรียวแต่ตาแบบแข็งไอ้เหี้ยฉีดโบท็อกจริงเหรอเออแต่ยิ้มแต่อะไรได้นี่ก็ยิ้มได้แต่ตาแบบไอ้เหี้ยตาหวานตาหวานโอเคเดี๋ยวคุณพาผมไปกัมมี่หน่อยนะนี่คุณมิวนะครับขับรถให้นะครับกับคุณแบงค์นะครับส่วนโต๊ะคลองเตยวันนี้โต๊ะคลองเตยให้ไปกับน้องก้อยวันนี้น้องก้อยถ่ายนะน้องก้อยถ่ายแรงเลิกตีสองตีสองเลยเหรอเออเราไปทำอะไรได้บ้างวะชั่วโมงนะมันก็ยังอยากตีปีกอล์ฟกันไอ้เหี้ยกูจะไปอเมริกาแล้วพรุ่งนี้แทนที่จะแบบเออนั่งกินเหล้าอะไอสัตว์เนี่ยขยันตีกอล์ฟเดี๋ยวจะมีเสื้อแมนยูอีกตัวนึงนะครับมาส่งนะครับน้องหลุยใช่หลุยไหมไม่ใช่รอของแป๊บนึงครับจอดแป๊บนี่น้องหลุยนะครับเอามาให้นะครับโรนัลโดครับคุณหลุยเล่โปรโมทหน่อยนะครับบ๊ายบายตรงนี้ครับหลุยเจอกันน้องหลุยนี่ครับเป็นน้องที่น่ารักเขารู้ว่ากูชอบแมนยูไงก็เลยซื้อมาให้นี่เป็นเบอร์7โรนัลโดก็เดี๋ยวจะเอาไปใส่ดูแมนยูเจอลิเวอร์พูลที่อเมริกากับก้อยแล้วก็เดี๋ยวรถแรงแล้วมือมึงสั่นรถแรงรู้ไหมโอเคอย่างงี้เดี๋ยวจะไปใส่ดูแบบว่าเดี๋ยวจะไล่เลยหลังเกมแมนยูถล่มลิเวอร์พูลเจอพูดดีเลยก็ได้โอ้ยเฮียเดี๋ยวผมถือกล้องเลยว่าแกกล้องมือสั่นไอ้สั่นก็คือโซชาอย่าให้ออกกันละแต่ขอไปออกท่านอื่นที่ไม่ใช่แบบแพ้ลิเวอร์พูลใช่ไหมมันไม่เจ็บไอ้เหี้ยอันนี้นะครับน้องหลุยขอบคุณมากนะครับจัดการเรียบร้อยนะครับธุระเรียบร้อยตอนนี้ถ้าเกิดใครอยากกินแบบหมูย่างโคตรพ่อโคตรแม่อร่อยนะนี่หลังตึกแกมมี่กูชอบกินร้านนี้มากนะแต่ไม่ค่อยมาไอ้เหี้ยเพราะว่าเนี่ยเลี้ยงไก่เมื่อกี้เลยแหละเห็นป่ะไก่เดินข้างรถเลยเหี้ยกูสะดุ้งเลยเมื่อกี้ไอ้สัตว์มีปีกกระจกบอกพี่เขาถ้าเกิดไก่ไม่พอจับตรงนี้แม่งสักตัวนี่ทำไมกูถึงกลัวไก่วะเหี้ยเป็นกรรมนะนี่โคตรอร่อยนี่ดูหืมดูเดี๋ยวไอ้เมามาหาที่ห้องฮะนี่เหนียวไอ้เหี้ยเหนียววะฟันยังไม่ร้อยไปเลยฟันยังไม่ค่อยดีมันเนื้อปลาดูหูนี่ปลาบอกเลยโคตรพ่อโคตรแม่อร่อยนี่หูดูมีหิวแน่ด้วยอับรถไปมองทางมองแต่หมูเราอะกินก่อนได้เฮียเราอะกินก่อนคนอื่นยังได้กินให้มิวแดกก่อนนะโอ้โหตาหมดหมดคือผมเนี่ยทำสปอยสมัยก่อนจะไปเที่ยวเมืองนอกกับสปอยทุกปีใช่ปีแรกเลยก็คือปอยไปกับเมาส์นะผมไปคนเดียวปีแรกอะนะอังกฤษหรือเยอรมันคนเดียวแล้วก็พอปีที่2เนี่ยปอยไปกับเมาส์ผมไปกับมิวนี่มิวไปไงกูไปกับมึง6-7วันกูได้ดอกกับมึงทุกวันไหมสบายคือมิวนอนคนเดียวสบายผมแบบโรคจิตไปเลยมึงเป็นคนขี้เกียจจัดกระเป๋าอะคนไม่จัดกระเป๋าอะสปอยนี่จะไปมันไปเยอรมันอะคนมีเสื้อโค้ทไปตัวเดียวในกระเป๋ามีตัวเดียวจริงๆแล้วคือหนาวมากๆหนาวแบบหนาวจริงๆอ่ะคือตอนนั้นไปเที่ยวเยอรมันใช่ไหมแบงค์เชื่อไหมว่าเครื่องจะขึ้นสมมติแบบเที่ยงคืนเลยนะทุ่มหนึ่งผมยังไม่จัดกระเป๋านะใช่เนี่ยแล้วครั้งเนี้ยเป็นการไปเที่ยวที่นานที่สุดในชีวิตละไม่เคยไปนานขนาดนี้มาก่อนเลยไปประมาณ21วันครับแล้วก็เอาเสื้อผ้ามากองไว้อะไรเงี้ยครับคุณสปอยเนี่ยก็น่ารักวันนี้มาจัดกระเป๋าให้ผมคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวแม่ก็จะมารับในล่าครับเดี๋ยวสปอยก็ไปเล่นกับมันมั่งเนาะได้เดี๋ยวมาพามันไปเล่นเมามานี่ดิมานั่งตรงนี้ดิมาคุยกันดิกูแต่งรูปอยู่ทำไมมึงต้องแต่งรูปวะไม่คือนานๆจะมีสินค้าลงไอจีทีไงกูต้องแต่งรูปหน่อยนี่คุณไปกี่วันนะ21วันเลยเหรอเออโทษไปการเที่ยวที่นานที่สุดตอนแรกบอยก็อยากไปกับนิกกี้เลยอยากไปมากแต่ว่าทำวีซ่าไม่ทันแต่บังเอิญคือผมมาโชคดีคือผมมีวีซ่าอยู่แล้วมีวีซ่า10ปีใช่เพราะว่านิกกี้เขาเคยไปกับทางแกมมี่ไงไปเที่ยวที่อเมริกาเคยไปแล้วอเมริกาก็น้องก้อยเนี่ยเขาเคยเกือบไปอยู่อเมริกาเขาก็เลยมีวีซ่าแต่ว่าพอคุณกลับมาที่ภูเก็ตเดี๋ยวจะไปหาขอไปถ่ายคลิปนะได้ไปกักตัวนะได้แล้วตอนที่ผมจะจองอ่ะตอนแรกอ่ะค่าตั๋วมันยังไม่แพงขนาดนี้ด้วยแต่พอแบบยิ่งจองช้าจองช้าตั๋วแม่งแบบอัพแพงเลยใบหนึ่ง150,000เกือบ150,000นะใบละกระเป๋าโอ้เครื่องบินโอ้ยก็มึงบอกใบ150,000นะโหดมาก
เออแต่ว่าBusinessเหรอBusiness Classโอ้แต่ว่ายังไงคือนั่งถ้านั่งธรรมดามันแต่มันนานเลยเมื่อยมากเพราะมันนานมัน24ชั่วโมงนะผมเคยนั่งอเมริกาสมัยเด็กๆเนี่ยนั่งธรรมดาโอ้โหเป็นการเดินทางที่แบบว่ายาวนานมากก็ทุกคนลองคิดดูว่าถ้าทุกคนบินไปยุโรปนะคุณทุกคนว่านานแล้วนะอเมริกาคืออีก1เท่าของยุโรปนะอีกเท่าตัวเลยนะไปเปลี่ยนที่ไหนบินเดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องเดี๋ยวบินไปเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบบินตรงไปดูไบก่อนไปดูไบก่อนจากดูไบเสร็จแล้วก็ไป LAทริปผมก็คือครั้งนี้ก็คือจะไปลอสแองเจลิสแล้วก็ไปถึงปุ๊บผมก็จะขับรถไปลาสเวกัสเสร็จแล้วก็จะไปซานฟรานซิสโกแล้วก็กลับมา LA แล้วก็ไปนิวยอร์กอะไรเงี้ยครับก็จะไปแบบว่าหลายที่มากอ่ะโอเคเดี๋ยวให้สปอยตัดขอให้ก่อนจ๊ะเนี่ยพอจะไปอเมริกาเนี่ยอยู่เพื่อนเยอะมากเลยเพราะว่าเมื่อวานอยู่กับหมาวันนี้ก็ไปทำงานพอเพื่อนรู้ว่าจะไปนี่ก็จะมาอันนี้เนี่ยคือเหมือนกับแบบมาเลี้ยงส่งเลยนะคือกูไปแป๊บเดียวไปสามอาทิตย์คือเจอกันเลยนะคือแบบว่ารวมตัวเลี้ยงส่งคือทุกคนจะไปส่งผมพวกนี้เหมือนผมไปเรียนต่อแต่บอยเนี่ยพูดอะไรเลยปะทำไมต้องไปส่งมึงด้วยวะเฮ้ยจริงบอยอะเหรอหนีกูอยู่ไงเพราะว่าลูกจะไปเอาตังก็เลยหนีแล้วผมเป็นมันนี่ให้เลขาเช็คกับเลขาเขาต้องไอ้บอกหนีไปบ้านหมอป่าแต่พรุ่งนี้ล็อกไว้ละไม่ได้นะไปเอาเงินกูพ่อบังเกิดกล้าไปเอาพิกกี้แต่ว่าลูกไปเที่ยวทั้งทีอย่างเงี้ยต้องมึงมาไม่ได้นะต้องไปเอาเงินกูไปด้วยไปด้วยกูจะเอาด้วยกาตาแดงสดเลยเป็นมันนี่กูจะเอาด้วยลูกคอยกี่บาทลูกเอาไปทำอะไรลูกคอยลูกคอยกี่บาทก็เดี๋ยวเขาต้องไปภูเก็ตไงไปหาพิกกี้ไงมันนี่ไงกูเอาด้วยเอาเงินแรกก่อนเฮ้เอาให้กูได้ก่อนดีกว่าอามีเรื่องถามกูอีกไหมกูยังไม่ได้เปิดคลิปเลยไม่ต้องเปิดหรอก YouTube อีเหี้ยเดี๋ยวเขาก็ด่าว่ารายการทีวีเหรอไม่ต้องเปิดมาพุ่งๆนี่เลยคลิปไม่ต้องเปิดโอ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเด็กอยู่เก่งใหญ่เด็กด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปส่งคุณนะตรงส่งคุณผมได้เสื้อผ้าน่ารักมากเนี่ยเมียมึงจัดให้กูอะสปอยอะน้องปอยเขาเป็นคนที่จัดซื้อของให้อะจัดเสื้อผ้าเก่งมากนะเดี๋ยวซื้อของให้อยากได้อะไรไหมอยากเมกาเนี่ยกูรอมานานเลยคำนี้อยากได้อะไรไม่จากอเมริกาให้กูหิ้วทุกคนเหมือนก้อยหิ้วมึงรู้ไหมว่าอเมริกาคุณก็เตือนกูว่าอย่าเอาของมีค่าไปเยอะอย่าเอาของไว้ในรถเดี๋ยวรถโดนทุบจะให้กูกับก้อยไปกัน2คนหิ้วเพย์ห้าห่วยดูตามความเหมาะสมทุกคนลองคิดดูนะว่าเพย์ห้าตอนเนี้ยที่ประเทศไทยอ่ะในห้องกูก็มีซื้อมาเก็บไม่ได้ใช้ขายกัน30,000นะแล้วที่นู่น15,000นะคือผมเป็นคนที่ชอบซื้อของแล้วผมขี้เกียจเล่นเพย์ห้าเนี่ยกูมีตั้งนานแล้วอยู่ในห้องอยากเล่นพีเอสห้าโอ้ยมาดิแค่มาจะไปลองเหรอไปถ่ายก่อนคือมันรู้ว่า PS5 แพงเว้ยแล้วก็รู้ว่ากูมีเออมึง PS5 มึงอยู่ไหนหรอกูไปที่ห้องเลยเปล่าอยากรีวิวว่าที่สำคัญไปเล่นเลยไปเฮียไปที่สำคัญมันสั่งจอยมาแล้วนะเอาไปเล่นเลยสั่งจอยเพื่อมาเล่นกับคุณเลยนะมันมึงเอาไปเล่นก่อนแล้วก็ไม่กูจะเล่นกับมึงกูไปอเมริกาคือกูมี PS5กูบอกว่าถ้ามึงจะไปเล่นมึงก็เอาไปแต่อย่ามาฝากกูซื้อไอ้ยี่ต้องหิ้วPS5ให้มึงไปลาสเวกัสไปนิวยอร์กก็ต้องหิ้วซื้อให้มึงเหรอมึงก็เอาไปเล่นก่อนอ๋อเหรอเออแล้วเดี๋ยวบ้านเสร็จค่อยเอามานั่นอาจารย์แบงค์ไปเล่นที่บ้านผมนะแล้วก็ฟอร์มแบงค์ฟอร์มแบบนิกกี้กูขอซื้อต่อได้ไหมล่ะได้ได้ได้เดี๋ยวกูให้กำไรมึงก็ได้นะเสียงกูเป็นอย่างนี้เลยเหรอมึงเอากำไรเปล่าเดี๋ยวกูให้มึง20,000เลยไอ้นี่มันใส่ไข่เก่งคือมันรู้ว่าผมเนี่ยไม่เคยเก็บเงินมันสักบาทเวลารองเท้ามันเก่านะนิกกี้กูไปห้างมาเห็นรองเท้าลดราคามึงว่ากูซื้อรองเท้าเซลใช้ดีปะวะเอ้ยรู้จักพูดเสื้อกูถอดด้วยหารถไม่เจอคนสวยไม่สวยเลยวันนี้หน้าสดมากพี่คิ้วโก่งหรือเปล่าจ๊ะพี่คิ้วโก่งนิดๆเหมือนน้องตอนแรกนะครับทำอะไรมาฉีดโบมาจ้าอยากหลอกทำไมอะไรอะไรอีกอะไรอีกเอาคิ้วลงมาตรงนี้พอที่แบบแป๊บนึงพอที่เราโกรธเพิ่งเห็นว่าเออมันขึ้นไปมันโกงตอนนี้ไม่ได้หน้าผักแคบนะคิ้วกูโกงเฮ้ยขันรถดิสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้คือวันก่อนไปอเมริกากันนะคะก็คือไปวันนี้เลยแหละเออจริงคือไปวันนี้แหละคือคืนนี้นะคะตอนนี้เราก็ต้องเตรียมตัวหลายอย่างก็คือจัดกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวส่งไนล่าไปบ้านอุ่นละคือเดี๋ยวคุณย่าเดี๋ยวแม่มารับแต่ปัญหามีเกิดขึ้นตอนเนี้ยคือตอนแรกผมกะปิดคลิปนี้ด้วยการไปขอโปเกมอนนี่พ่อบอยพ่อบอยเพราะว่าผมเลยไปทำงานให้เขานะเดือนนึงครับแล้วก็ YouTube อะไรเงี้ยครับก็เขาคือหุ้นส่วนใช่ไหมครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยผมกับก้อยจัดการกันเองนะครับก็เลยบอกว่าจะไป
เขาพ็อกเก็ตมันนี่พ่อบอยซะหน่อยจะได้มีเงินกินข้าวอะไรเงี้ยหนีผมตอนเนี้ยผมคุยกับเลขาว่าคุณบอยอยู่ไหนอ่ะคุณบอยหนีครับเพราะว่าเลขาบอกว่าบอยเขามีค่าใช้จ่ายในการจะต้องทำอย่างอื่นเยอะหรือเปล่าหนีครับเพราะว่าเลขาบอกว่าวันเนี้ยคุณบอยต้องถ่ายคลิปกับพี่นิกกี้นะคะคุณบอยเขาบอกว่าไม่เห็นบอกเลยแล้วทำไมต้องไปส่งมันด้วยไม่เข้าใจเลยนี่ริที่จะเหนียวขึ้นมาไงเล่นแง่เล่นแง่เธอกับลูกชายเขาคนไหนเขารักใครเขารักใครเมื่อก่อนมันรักผมนะแต่ตอนนี้น่าจะไปทางงานดาแล้วเพราะไอ้นี่ฟุ่มเฟือยไอ้นี่ฟุ่มเฟือยไม่เป็นไรครับวันนี้ก่อนที่ผมจะบินไปอเมริกาต้องเจอตัวบอยได้เพื่อจะได้เงินอย่างน้อยก็อ่ะได้กินเซาเบย์กับน้องก้อยล่ะโอเควันนี้ทุกคนรู้ป่ะทริปในการไปอเมริกาของเราคือโคตรเยอะไม่ถึงว่าวางแผนมาอย่างดีอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปว่ากันที่นู่นแล้วจะได้เห็นภาพจะไปกดตังค์ให้แม่ด้วยกับต้งด้วยใช่ต้องให้เงินคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ให้คุณพ่อคุณแม่ก็ไปแล้วเหมือนกันยังไม่ได้กดตังค์เลยอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนนี้เราไปกินที่แมนกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปกดตังค์กันนะจ๊ะครับคุณต้งสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้งตามสบายเลยนะครับบอยหายนะไปนู่นไงบาสไงบาสอะไรเมื่อวานอยู่กับบาสวันนี้ก็ไปบาสอีกไหมเหรอแสดงว่ามีข่าวว่าจะไปขอตังค์หรือเปล่าพาคุณนายไปทำเล็บก่อนเล็บมันยังไงต้องไปทำอะเล็บเป็นไงมันไม่สวยอ๋อทำเล็บก่อนเพื่อนเขาว่าคุณนัตตี้ก็ไปย้อมผมแล้วคุณผู้ชายจะไปทำอะไรคะผมไปนวดรอดินวดโอเคแล้วลูกคนสวยล่ะอยู่กับคุณแม่ร้านทำเล็บร้านทำเล็บพี่ต้องว่าวันนี้เราจะได้ตังค์กูบ่อยไหมวะไม่น่าจะได้จริงป่ะอาจจะไปเซอร์ไพรส์ที่หนามอีกเหรอหรือลองวัดใจเลยบอยมาไหมล่ะถ้าเขาเงียบๆอย่างนี้ออฟฟิศก็ไม่เข้าแปลกๆนะตามตัวก็ไม่เจอที่สนามบินถ้าไม่มาใจหมาครั้งเนี้ยวัดไปเลยเดือนนึงอะถ้าไม่มาทำไมใจหมาโอเคเดี๋ยวพาก้อยไปทำเล็บก่อนนะครับมาทำเล็บค่ะแล้วที่นี่น่ารักมากเขาจะแบบว่าให้น้องหมาเข้าได้ทุกร้านสวัสดีจ้าพี่แพลวสวัสดีค่ะเออมาเจอพี่แพลวนะจ๊ะพกลูกมาด้วยอ่ะใช่พกหมามาด้วยน่ารักมากเลยอ่ะเรียบร้อยกว่าเจ้าของเยอะเจ้าของตัวจริงก็เรียบร้อยโรงแรมเปิดยังเชียงใหม่เปิดแล้วพอดาวดึงค่ะเอฟซีไปนอนได้นะครับโรงแรมพี่แพลวนะครับนิกกี้ก็ไปนอนได้นะคะให้ติดรอให้เลยจริงป่ะจริงโอเคบ๊ายบายพี่แพลวดีครับมาแล้วนะครับคุณแม่นะครับที่จะเอาไนล่ากลับไปเลี้ยงนะคุณไนล่าไปเลี้ยงดีใจไหมแม่ร้านกลับบ้านแล้วดีใจตอนที่อยู่บ้านตัวเล็กกว่านี้นะแต่ไนล่านี่ติดย่าที่สุดแล้วใช่รักย่าสุดแต่เวลาแม่มามันก็จะไม่รู้ว่าจะอยู่กับนิกกี้กับก้อยหรือแม่นะวิ่งมาวิ่งมาเป็นหมาที่น่ารักมากนะเวลาแม่ผมมาเดินทั้งคืนเขาก็จะแบบแบ่งความรักอ่ะวิ่งไปหาแม่ได้แป๊บนึงสักพักก็จะวิ่งมาหาก้อยแล้วใช่สักพักอยู่กับก้อยแป๊บนึงก็จะวิ่งไปหาแม่แล้ววิ่งมาหาก้อยแบบว่าแล้วเหมือนแย่งแบบกลัวแบบความรักให้ไม่พอกลัวน้อยใจแล้วถ้าไปอยู่กับพี่ก้อยนะก็จะมองแม่มองตาละห้อยเลยเมื่อกี้นะก็จะอย่างนั้นน่ะยังไงนะคะแม่พี่นิกกี้หน้าเป็นแบบว่าประเทศอะไรสีนี่จะบอกให้จำได้ไหมเราไปสนามบินอ่ะแล้วก็นั่งคุยกับน้องเมาส์และมีคนนึงก็เข้ามาถามว่าคุณคะลูกคุณเนี่ยลูกผสมชาติอะไรคะเราบอกว่าคนไทยค่ะเอาแล้วเขาพูดภาษาอะไรล่ะคะเขาพูดใต้กันอ่ะเขาพูดใต้กันแล้วพูดเร็วแล้วคนมันไม่ได้ยินสมัยก่อนเขาคิดว่าเป็นเด็กแขกตะวันออกกลางไก่เมาส์สองคนพูดใต้ปะเพื่อนมึงทำได้ไงทำได้ไม่มองมึงแบบเพื่อนปะเพื่อนมึงหมดแล้วหน้าตึงมากเลยนี่ขนาดไม่ได้ฉีดโบท็อกเลยไม่ได้ฉีดเลยอยากฉีดป่ะไม่ฉีดอ่ะจะต้องไปดึงอีกทีเกาหลีอ้าว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 อ้ารักย่ามากรักย่ารักย่ารักย่ามากบ้านแล้วได้กลับอยู่บ้านแล้วได้กลับอยู่บ้านเลี้ยงเลี้ยงดีหรือเปล่าแม่ดีให้นอนในห้องนอนเลยห้องแอร์นะห้องแอร์เลยอัปเดตนะครับตอนนี้ก่อนบินไปอเมริกานะครับโอบอยโอนตังมาให้แล้ว 50,000 เย้ตามคาดไหมพี่ต้งตามคาดอยู่แล้วพี่ต้งว่าวันนี้เราจะได้ตังโอบอยไหมวะไม่น่าจะได้ไม่น่าจะได้น่ารักไหมโอบอยน่ารักนะโอเคโอบอยโอนมาให้แล้วนะครับ 50,000 นะครับนี่โต๊ะคลองเตยเอาไป 20,000 ขอบคุณครับต้องคลองเตยนะครับครับแล้วใครจะเรียกงานต้องคลองเตยก็เรียกได้ใช่ครับช่วงระหว่างที่น้องไปส่งงานแต่ว่าคืนนี้ก็ต้องไปส่งแล้วพี่ต้องไม่ใช่คุณหายไปเลยนะคุณหายไปเลยนะครับโอเคแล้วก็แม่อีก 20,000 ค่าเลี้ยงไหมล่ะแม่อีก 20,000 ค่าเลี้ยงไหมล่ะโชว์ดินับอีกไม่มีใบ20ด้วยก็ไม่จริงๆก็เกือบก็ไม่รู้ก็ให้หมดทั้งกระเป๋าตังค์เลยอะโอนไป 40,000 นะแต่ว่าเมื่อกี้จ่ายค่าน้ำไปแล้วไงอาจจะขาดแบงค์500ขาด500เดี๋ยวโอนให้นับเงิน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 น
9 10 11 12 13 14เป็นตึงให้ไปตรงนั้นนับก่อน15 16 17 18 19ขาดเท่าไหร่ไปบาท 1,000 ไปถึง600 700ไปกี่จ่ายค่าน้ำเป็นไงเดี๋ยวอ่ะกูต้องนับกูต้องนับ20,000กูต้องนับ1 2 3 4 5 1 2 3 โอ้มีทองด้วยดูเสียด้วยว่ะ7 8 9ครบครับผมโอเคนะครับโอบอยโอนมา 50,000 นะครับไข่แม่ 20,000 นะครับต้งคลองเตย 20,000 นะครับโอเคขอบคุณโกบอยหรือขอบคุณนิกกี้ดีขอบคุณนิกกี้เพราะว่านิกกี้เอาเงินที่พ็อกเก็ตมันนี่มาให้ไงโอเคนะจ๊ะอ่ะปิดคลิปก่อนเดี๋ยวเราไปเที่ยวอเมริกากันนะจ๊ะเอาใจกันละคืนนี้นะคะคุยลาคนนี้ไปด้วยสิวันนี้น้องต้องกลับบ้านมารับแม่ดูแลในลาบเป็นอย่างดีนะมารับในลาบโอ้ดูดิรักย่ารักย่าโอเคฝากแม่ดูแลในลาบด้วยนะโอ้แม่ดูพิธีพิธันมากเก็บตังค์ไว้ดิโอ้โหอ่ะโอเค FC ครับคิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนนะครับ FC ครับผมกับก้อยไปเที่ยวกันนี่ไปเที่ยวเมืองนอกกันครั้งแรกนะ20กว่าวันครั้งแรกนะจ๊ะโอเคคุณต้องขอเบอร์มีอะไรอยากฝาก FC มั้ยฝากทรงฝากซับหน่อยฝากซับสไครต์ฝากไลค์ตายแล้วเป็นนานฝากไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะนี่ดูฟันหลอหน่อยเดี๋ยวจะไม่เห็นแล้วทีเดียวโทรเลยนี่